เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ยังจับไม่ได้สำหรับคนร้ายป้นร้านทองร้านทองออโรราในห้างโรบินสันลบบุรีเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนอกสนใจและก็อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะลากตัวคนร้ายออกมาได้สักทีหนึ่งนะครับหลังจากคน,คนร้ายนะครับปล้นจริงๆทางภาษากฎหมายเราเรียกว่าชิงทรัพย์นะครับเพราะว่าตามภาพคือกระทําคนเดียว ตามภาพที่เห็นคือมันกระทำคนเดียวหลักฐานที่มีณตอนนี้ก็คือคนเดียวนะครับไปชิงทรัพย์เอาได้ทองไปราคาประมาณหกแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้ได้ไปเยอะอะไรเลยแต่ว่ามีคนตายฮะมีคนตายสองศพเกิดขึ้นคนนึงเป็นเด็กวัยสองขวบอีกคนหนึ่งเป็นรปภที่ดูแลห้างโรบินสันลบบุรีรปภก็วิ่งหนีนะครับไม่ได้สู้เลยนะ ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องยิงเขาตายด้วยส่วนเด็กมาเดินห้างโดนยิงเฉยเลยแล้วยิงแม่นซะด้วยเข้าที่หัวเลยถึงแม้ว่าล่าสุดนะครับความคืบหน้าวันนี้นะจะมีการตั้งรางวัลนำจับทะลุไป245,000บาทแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ายัางจับตมกลัวคนร้ายไม่ได้ แล้วก็ล่าสุดนะครับเห็นว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกําลังเดินทางกลับจากพักร้อนที่ต่างประเทศนะครับกําลังจะกลับมาบัญชาการแล้วก็ติดตามติดตามดูว่าจะจับคนร้ายได้เมื่อไรเพราะคนไทยรออยู่ว่าจะจับได้เมื่อไรแต่ที่แน่ๆครับวันนี้ครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับ พลตารวจเอกวิรชัยทรงเมตตาออกมาให้ข่าวว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกับพี่ก่อเหตุที่ภูเก็ตเมื่อปีห้าหกโอ้โหปีห้าหกยังจับไม่ได้เลยแล้วปีหกสามจะจับได้ไหมเนี่ยเอาเป็นกําลังใจช่วยตํารวจนะครับแต่ว่าประเด็นที่สังคมตั้งคําถามแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่ปรากฏนะครับคนร้ายที่ประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยใช้รองเท้าราคาแพงเห็นว่ารองเท้าที่คนร้ายใส่เนี่ยถ้าซื้อมือหนึ่งเนี่ยราคาเกือบเกือบสี่หมื่นบาททีเดียว เขาว่าเป็นกับเป็นของแบรนด์เนมนะครับจะบอกให้รู้ขนาดรองเท้าธนาโดน,นลงใส่ยังใส่คู่ละพันกว่าบาทเองอันนี้คู่ละต้องเกือบสี่หมืนคนซื้อรองเท้าคู่เกือบสี่หมื่นใส่นี่้มีตังนะต้องมีเงินนะ่ะซึ่งต้องมีเยอะด้วยนะครับคนจะเจ็ดคือถ้าทําค่าแรงขั้นต่ําวันละสามร้อนี่ไม่สามารถซื้อรองเท้าคู่ละสี่หมื่นได้นะครับถ้าทําอาชีพสุจริตนะเพราะมันแพง อีกเนี่ยที่ซื้อมาได้เนี่ยก็ต้องมาดูซิว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนแบบไหนแล้วก็ปืนที่ใช้ก็เป็นปืนไฮเทคด้วยนะปืนไฮเทคมีการติดลำกล้องเสียงเห็นเขาบอกว่านะครับไออุปกรณ์ติดลำกล้องปืนเนี่ยเป็นอุปกาอุปกรณ์ขออภัยอุปกรณ์จำเพาะซึ่งมีกฎหมายควบคุมเป็นยุทธภัณฑ์อย่างหนึ่งทางการทหารของทางความมั่นคงนั่นแปลว่าถ้ามันเป็นปืนถูกกฎหมายมันจะเป็นของส่วนราชการ เนี่ยเลาคือประเด็นสําคัญเนี่ยเพราะดูเท่าที่ดูมาเนี่ยไม่ไม,ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะไม่ใช่หมืออาชีพนะเพราะว่าทํามาก็ค่อนข้างจะชัดเจนรัดกุ่มมีแผนประทุษกรรมอย่างชัดเจนแม้ว่าทางตารวจจะบอกว่าน่าจะเป็นการฝึกแบบอื่นมาก็ตามแต่ก็คงต้องไล่ดูนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งครับคดีเนี้เป็นคดีที่ไม่ยากเกินความสามารถตํารวจลองนึกตามภาพผมนะ ฟีโน่ที่มาปล้นร้านทองที่มาชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ยมันขับมาจากที่ไหนก่อนที่จะมาเข้าที่โรบินสันลบบุรีเนี่ยมันขับมาจากที่ไหนใครเป็นผู้ขับขี่สามารถตามรอยรถคันก่อนจะมาถึงที่เกิดเหตุได้ไหมถ้าตามรอยได้ก็อาจจะได้เบาะแสที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มเติมเพราะงั้นผมว่าเรื่องนี้ไม่ยากแต่เพียงแต่ทำไมยังจับไม่ได้เท่านั้นเองเรื่องทองไม่ใช่สําคัญเท่ากับเรื่องการสะเทือนใจนะเพราะว่าห้างสรรพสินค้านี่มันเป็นพื้นที่น่าจะเป็นครั้งแรกนะ เป็นครั้งแรกที่ผู้บริสุทธิ์โดนยิงจากการปร่นร้านทองส่วนใหญ่จะเป็นทางเจ้าของร้านหรือไม่ก็โจน่ะสองฝ่ายยิงกันเองตายอ่ะไอ้รอบนี้มายิงคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ายิงไปทําไมต้องการอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรืออาจจะมองมุมนึงก็ได้อาจจะดูหนังต่างประเทศมากเกินไปแล้วก็เรียนแบบนะพอ ล้นเสร็จต้องสร้างความวุ่นวายก่อนก็เลยยิงคนตายเลยคนจะได้มาดูแลคนตายไม่ไม่ไม่ไปตามล่าโจรต้องรอดูนะครับว่าตำรวจในยุคปี6 3สาเนี่ยจะสามารถจับกลุ่มคดีสะเทินขวัญคดีนี้ได้ไหมถ้าจับได้โทษประหารและโทษจำคุกตลอดชีวิตก็รออยู่แต่นั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องตำรวจอายการจะต้องพิสูจน์ในสารให้ได้ว่าคนที่ใส่หมวกไอ้โม่งเนี่ยเป็นใคร ไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยจริงๆไม่ง่ายจริงๆที่มันจะพิสูจน์ให้ได้ในศาลแบบนั้นเพราะว่าในทางกฎหมายครับถ้าศาลมีเหตุสงสัยศาลก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยไว้ก่อนคดีเดียวนะที่ผมเห็นนะที่ใส่หมวกอิมโมงและยืนยันนะั่นก็คือคดีที่คนร้ายรับสารภาพส่วนใหญ่จะต้องรับสารภาพถ้าปฏิเสธนี่โอกาสที่ศาลจะยกนี่ก็สูงนะเอาอยัางไงก็ตามนะครับต้องยึดของกลางยึดปืนยึดทองอะไรให้ได้ก่อน ถ้ายึดอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยคงจะเป็นเหมือนคดีปีสองห้าห้าหที่ท่านรองวิรชัยพูดนะครับยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วก็สงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกันยังไงก็เป็นกําลังใจให้เจ้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าใครมีเบาะแสคนร้ายป้นร้านทองก็แจ้งมาที่ตํารวจด้วยนะครับจะได้ช่วยกันจับกลุมเพราะว่าไปยิงเด็กมันไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยนะ สำหรับใครนะครับกดติดตามแฟนเพจ u b e Channel ทนายคู่ใจแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจไว้นะครับมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบในทุกคอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับ